4ข้อใดเป็นการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่สภาวะพื้นของ Fe2 โดย Z เท่ากับ26จำได้ไหมว่าอะแล้ว Z เนี่ยคืออะไรสัญลักษณ์ของเลขอะตอม X A Z A เนี่ยเป็นเลขมวลบอกถึงจำนวนโปรตอนรวมกับจำนวนนิวตรอนในขณะที่ Z คือเป็นเลขอะตอมเลขอะตอมบอกถึงจำนวนโปรตอนเท่านั้นเพราะนั้นโปรตอนเนี่ยบอกชนิดของธาตุถ้าโปรตอนเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนถูกปะและหานิวตรอนได้ยังไงนิวตรอนหาได้จากเลขมวลลบด้วยเลขอะตอมถูกปะเพราะเลขมวลประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตรอนเลขอะตอมประกอบด้วย p โปรตอนเฉยๆเพราะนั้นนิวตรอนมีค่าเท่ากับเลขมวลลบเลขล้านหรือเลขมวลลบเลขอะตอมเพราะนั้น z เนี่ยคือ26เนี่ยคือเป็นเลขอะตอมหรือจำนวนโปรตอนนั่นเองแต่ให้จำนวนโปรตอนมาแล้วจัดเรียงอิเล็กตรอนยังไงที่สภาวะพื้นจำนวนโปรตอนในอะตอมเนี่ยในอะตอมที่เป็นกลางนะจำนวนโปรตอนจะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนถ้าจำนวนโปรตอนมากกว่านิวตรอนโทษทีจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนถ้าโปรตอนมากกว่านิวตรอนกลายเป็นว่าจะมีโปรตอนมากกว่าอิเล็กตรอนนะโทษทีโปรตอนเป็นจุดบวกมากกว่าจุดลบเพราะฉะนั้นจะเป็นไอออนบวกแต่ถ้าโปรตอนมีค่าน้อยกว่าอิเล็กตรอนมีจำนวนน้อยกว่าอิเล็กตรอนก็จะเป็นไอออนลบแต่การที่มันมีมากมีน้อยเนี่ยธาตุปกติธาตุชนิดนึงเนี่ยมันจะเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงอิเล็กตรอนเพราะอิเล็กตรอนมันอยู่วงนอกตามแบบจำลองอะตอมของโบใช่ไหมว่ามีนิวเคลียสเนี่ยประกอบด้วยโปรตอนบวกกับนิวตรอนในขณะที่อิเล็กตรอนวงนอกเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยเรียงอยู่วงนอกเพราะนั้นอิเล็กตรอนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงง่ายให้รับง่ายถูกปะเป็นไอออนบวกแอนลบแต่ว่าโปรตอนเนี่ยจะเปลี่ยนยากเพราะถ้าโปรตอนเปลี่ยนเมื่อไหร่ปุ๊บธาตุเปลี่ยนแน่นอนนะนี่การจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม่อีกแล้วนะการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบนี้ทีนี้เรารู้ก่อนว่า Fe เป็นเลขอะตอม26อิเล็กตรอนก็ต้อง26ด้วยกันแต่ Fe2 หมายความว่าอะไร Fe2 สำหรับFe เนี่ยคือไอรอนแปลว่าเหล็กคืออยู่ในเป็นพวกทรานซิชันจำได้ไหมข้อ20มั้งพี่ได้บอกว่าได้บอกเกี่ยวกับเรื่องสารประกอบของธาตุทรานซิชันว่าธาตุทรานซิชันเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันเป็นคาบไม่เหมือนกับพวกหมู่1หรือหมู่8มันจะเหมือนกันเป็นหมู่อันนี้มีลักษณะเหมือนกันเป็นคาบมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวและความหนาแน่นสูงมากสูงกว่าโลหะทั่วไปมีพลังงาน Ie En E0 สูงกว่าโลหะทั่วไปขนาดอะตอมจะเล็กลงตามคาบแต่ก็ใกล้เคียงกันอยู่ดีแล้วก็มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่ายกเว้นพวกสแกนเดียมจะมีเฉพาะ3บวกซิงค์มีเฉพาะ2บวกอย่างเงี้ยแล้วก็พูดว่าสารประกอบทรานซิชันเนี่ยสมบัติคือเกิดสีกับสารประกอบเชิงซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าทรานซิชันเนี่ยเรารู้แล้วมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าเพราะนั้นเวลาเขาเขียนอ่านเวลาไม่ว่าจะเขียนหรืออ่านชื่อสารเนี่ยเขาจะวงเล็บเลขโรมันไว้ก็คือเลขออกซิเดชันนั่นเองอย่างเช่นโครเมียม3บวกเขาก็จะเขียนว่าโครเมียม3ไอออนเนี่ย3แล้วก็ไอออนถ้าเป็นแมงกานีส7บวกก็จะเรียกว่าแมงกานีส7ไอออนถูกป่ะก็จะเขียนอย่างเงี้ยแมงกานีส7แล้วก็ไอออนก็คือมี7ไอออนเท่ากับ7เลขออกซิเดชันเท่ากับ7อย่างเงี้ย Fe3 บวกก็ไอรอนไอรอนที่แปลว่าเหล็กไอรอน3ไอออนไอออนนี่แปลว่าประจุอันนี้ไอรอนนี่แปลว่าเหล็กเงี้ย Fe3 บวกเขาจะเขียนกำกับไว้อย่างนี้เสมอบอกว่าเป็นเลขออกซิเดชันหรือเป็นประจุเท่าไหร่เพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้าทรานซิชันเนี่ยมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าทีนี้การจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบ 1s 2 2p 6อะไรเงี้ยคืออะไรขอทวนความรู้อีกทีว่าการจัดเรียงแบบนี้มันออกมากออกข้อสอบมากขึ้นเรื่อยๆมันน้องมีความจำเป็นจะต้องจำให้ได้จากแบบจำลองอะตอมของโบก็คือโป
โปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยอยู่รวมกันในนิวเคลียสตรงกลางและมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่ชั้นนอกเป็นชั้นๆโดยระยะห่างระหว่างชั้นในจะมีค่ามากกว่าระยะห่างชั้นนอกๆหรือผลต่างพลังงานของชั้น1ชั้น2จะมากกว่าชั้น3ชั้น4หรือจะมากกว่าชั้น4ชั้น5อย่างเงี้ยแต่ในระดับเราจะเรียกพลังงาน1ระดับชั้น1 2 3เนี่ยว่าระดับพลังงานหลักหรือเชลแต่ละระดับพลังงานหลักหรือแต่ละเชลก็จะมีระดับพลังงานย่อยเราเรียกว่าซับเชลคือระดับพลังงานย่อย S P D F S มี1ออร์บิทัลออร์บิทัลเนี่ยก็เป็นห้องบรรจุอิเล็กตรอนนั่นเองฉะนั้น1ออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้ทั้งหมดสูงสุด2อิเล็กตรอนเพราะฉะนั้น S มี1ออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด2อิเล็กตรอน P มี3ออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนสูงสุดได้6อิเล็กตรอน D มี5ออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด10อิเล็กตรอนF มี7อิเล็กตรอน7ออร์บิทัลบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด14อิเล็กตรอนนี้การจัดเรียงจะจัดเรียงไงก็เราต้องเขียนให้ได้ว่าเชลที่1ระดับพลังงานหลักที่1มีซับเชล S เชล2หรือระดับพลังงานที่2มีซับเชล SP เชล3ระดับพลังงานที่3มี SPD แล้วก็ระดับพลังงานที่4มีระดับพลังงานย่อย SPDF ครบแล้วเห็นไหมเริ่มไล่ S SP SPD SPDF SPDF เนี้ยไม่ยากเลยและการจัดเรียงให้จัดเรียงตามลูกศร1ตึ้งตึ้งตึ้งตามลงมาอย่างนี้เริ่มจากที่ลูกศรแรก 1S ค่อยลงมาที่ 2S ถ้าไม่พอจำนวนอิเล็กตรอนไม่พอก็ลงมา 2P และ 3S ตามลูกศรถ้าไม่พออีกลงมาเส้นที่3เป็น 3P 4S ลงมาอีก 3D 4P 5Sแล้วจะกลายเป็น 4D 5P 6S อย่างเงี้ยก็ยกตัวอย่างเช่นการจัดเรียงอิเล็กตรอนคือโซเดียม11ก็อิเล็กตรอนเท่ากับ11แล้วก็เรียง 1S 2เพราะว่า S เนี่ยมีอิเล็กตรอนสูงสุดได้ทั้งหมด2ตัวเราใส่ไป 1S 2 1เนี่ยคือระดับพลังงานหลัก S ระดับพลังงานย่อย2นี่คือจำนวนอิเล็กตรอนสูงสุด 2S 2ถูกปะเลื่อนมาใส่ 2P 6 1ปึ๊บ2ได้แล้ว10อิเล็กตรอนเหลืออยู่อีก1อิเล็กตรอนจะครบ11เพราะนั้นก็ใส่ 3S แต่ต้องเป็น 3S 1เพราะเราขาดอีก1อิเล็กตรอนถึงจะครบ11เวลาเช็คก็เช็คเลขตัวบนเนี้ย2 + 2 + 6 + 1ได้เป็น11ครบถ้วนโอเค11ทีนี้เราก็มาดูการเราก็ทำข้อนี้ได้แล้วง่ายแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้จะอัดเรียงข้อนี้ถามง่ายมากเลยถามว่า Fe 2เนี่ยมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นอย่างไร Fe 2ก็คือ Fe 2บวกนี่เองถ้าใครไม่รู้ก็รู้ไว้นะ Fe เนี่ยคือ Fe 2บวก26มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเอา26ธรรมดาก่อนถ้ามีอิเล็กตรอนเท่ากับ26ธรรมดาเนี่ยมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบไหนก็คือเนี่ยไล่ไป 1s 2 2s 22 p 6 3s 2ได้กี่ตัวแล้ว10 2 12เองอุ๊ยอีกต้องเยอะยังไม่ครบ26เลยเริ่มมาเป็น 3P6 4S2 3P6 4S2 เฮ้ยครบยังเนี่ยปึ๊บๆบวกกันได้20เฮ้ยเหลืออีก6ตัวนะ 3D D เนี่ยออร์บิทัล D บรรจุได้ทั้งหมดสูงสุด10อิเล็กตรอนถูกปะสูงสุด10อิเล็กตรอนแต่ว่าเราขาดอีก6อิเล็กตรอนเท่านั้นเพราะนั้นใส่6แต่ทีนี้อันนี้คือเลขอะตอมอิเล็กตรอนเท่ากับ26แต่ไอออน2บวกถูกปะเพราะนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยควรจะเหลือน้อยกว่าโปรตอนอยู่2ตัวเพราะนั้นอิเล็กตรอนจะเหลือแค่24แสดงว่ามีการจ่ายอิเล็กตรอนไป2อิเล็กตรอนนั่นเองเพราะนั้นการจ่ายอิเล็กตรอนเราจะจ่ายที่วงนอกสุดก่อนจ่ายชั้นนอกสุดโดยชั้นนอกสุดให้เรียงลำดับถ้ามี F จ่าย F ก่อน
ถ้าไม่มีก็จ่าย D จ่าย P จ่าย S เรียงลำดับตามนี้เพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ๋อจ่ายเลขตัวออกไป2ตัวนะ2บวกเนี่ยเราต้องมาดูอันไหนที่ชั้นนอกสุดก็คือชั้นที่4ถูกปะชั้นที่4จ่ายไป2ตัวอ้อตรงนี้จ่ายไป2ตัวกลายเป็น 4S0 เพราะฉะนั้นการจัดเรียงเลขตัวได้เป็น 1S2 ถ้าสมมติว่าเราต้องการ3บวกเนี้ยมันไปแล้ว2บวกถูกปะเราก็ไปดึงจากชั้น3ชั้น3เนี่ยต้องไปดึงจากถ้ามี F ก็ดึง F ไม่มี F ไปดึง D ก็ดึงออกไปเหลือ5อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น FE3 บวกเนี้ยก็จะเป็น 3D5 4S0 อย่างเงี้ยแต่นี้เราเอา FE2 บวกเสียไป2เลขตอนนี้ไงเสียไปครบแล้วเพราะฉะนั้นจะเรียงได้เป็น 1S2 2S2 เห็นไหมเหมือนกันหมดเลย 2P6 3S2 3P6 นะ 3P6 4S0 แล้วก็ 3D6 ตอบข้อที่2เห็นไหมไม่ยากเลยเนอะการจัดเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปก็คือข้อนี้เป็นการถามเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนเท่านั้นเองซึ่งน้องจะต้องรู้ว่าแท้ที่เขาให้มาเนี่ยจากสัญลักษณ์ธาตุคือเป็นจำนวนโปรตอนหรือเลขอะตอมซึ่งบอกชนิดของธาตุแล้วเราก็ต้องรู้ว่าการเขียนเลขโรมันไว้เนี่ยบอกเลขออกซิเดชันของธาตุทรานซิชันเพราะอะไรทรานซิชันเนี่ยมีสมบัติคือมีเหมือนมีสมบัติเหมือนกันตามคาบไม่ใช่เหมือนกันตามหมู่อย่างที่เราเคยท่องมีจุดเดือดจุดล้มเหลวสูงมากความหนาแน่นสูงมาก IEENE สูงสูงกว่าโลหะทั่วไปขนาดอะตอมเล็กลงตามคาบแล้วก็มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่ายกเว้นพวกสแกนเดียมีเฉพาะ3บวกซิงค์มี2บวกเพราะนั้นการที่มันมีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าเนี่ยเราเลยจำเป็นต้องเขียนวงเล็บด้วยภาษาโรมันไว้เพื่อบอกว่ามันมีเลขออกซิเดชันอะไรอย่างเช่นโครเมียม3บวกเป็นโครเมียม3ไอออนอย่างเงี้ย Fe2 ก็แสดงว่าเป็น Fe2 บวกทีนี้จากแบบจำลองอะตอมของโบก็อย่างที่บอกว่ามันมีระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยนะซึ่งระดับพลังงานย่อยก็ sp f มีออร์บิทัลเท่าไหร่เนี่ยแตกต่างกันบ้างแล้วก็พี่ก็สอนว่าการบรรจุอิเล็กตรอนเนี่ยทำอย่างไรก็คือให้บรรจุตามลูกศรนี้ถูกป่ะเริ่มจาก 1s 2s 3p 3s เนี่ยปิดไปเป็น 3p 4s 3d 4p 5s อย่างเงี้ยค่อยๆไล่ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้น Fe2 ก็คือ Fe2 บวก26จำนวนโปรตอนเท่ากับ26อิเล็กตรอนเท่ากับ2บวกเนี่ยคือมีอิเล็กตรอนเท่ากับ24ถูกป่ะแต่เราลองจัดเรียงแบบปกติก่อนคืออิเล็กตรอนเท่ากับ26เราก็จัดไปอ๋อ 1s 2s 1คือระดับพลังงานอยาก s คือระดับพลังงานย่อย2นี่คือจำนวนอิเล็กตรอนสูงสุดก็ 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2เป็นไงเราก็ดูเอ๊ะครบยัง2 2 4 10 20แล้วก็เริ่มเส้นต่อไปเส้นนี้ 3D 6ถูกป่ะ D มันจุดได้สูงสุด10แต่เรามี D แค่6เราก็เขียน6แต่เราเป็นไอออน2บวกไอออน2บวกหมายความว่ามีอิเล็กตรอนน้อยกว่าจำนวนโปรตอนอยู่2ตัวแสดงว่าปกติเนี่ยอะตอมกลางเนี่ยอิเล็กตรอน26โปรตอน26แต่ตอนนี้2บวกแสดงว่าอิเล็กตรอนเนี่ยน้อยกว่า26อยู่2ตัวคือเป็น24เพราะฉะนั้นเวลาจ่ายแล้วตอนนี้มันจะจ่ายวงนอกสุดก่อนจะจ่ายชั้นนอกสุดชั้น4ก่อนจ่าย2ตัวก็กลายเป็น 4s0 แต่ถ้ามีออร์บิทัลมีให้เลือกบอกว่าสมมุติว่ามันจ่ายเสร็จแล้วมันอยากจะจ่ายอีก 3s 3p 3d เนี่ยจะดูไงว่าจ่ายออร์บิทระดับพลังงานย่อยไหนก่อนให้เริ่มจาก f ไป d ไป p ไป s ถ้ามี f ก็จ่าย f ถ้ามี d ก็จ่าย d เห็นมั้ยก็ตามนี้ก็จะได้เป็น1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d6 นั่นเองโอเคนะเพราะฉะนั้นตอบข้อที่2นั่นเองโอเคครับ